มาดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมที่อีกหนึ่งเป้าของธนาคารออมสินนะคะเตรียมตั้งเป้าการให้บริการสินเชื่อบนมือถือหรือว่าโมบายเลนดิ้งในปี2564แบบเต็มรูปแบบค่ะซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในช่วงระหว่างการหาพาร์ทเนอร์เข้ามาร่วมพัฒนาฐานข้อมูลค่ะโดยผู้บริหารของออมสินนะคะคุณวิทัยรัตนากรผู้อำนวยการของธนาคารออมสินเปิดเผยว่าในปี2564นี้นะคะเป็นปีที่ธนาคารออมสินให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการให้บริการสินเชื่อผ่านโทรศัพท์มือถือหรือว่าโมบายเลนดิ้งที่ต้องทำให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อการให้บริการสินเชื่อสำหรับประชาชนรายย่อยที่ไม่มีประวัติในการเข้าถึงแหล่งทุนในระบบตามเป้าหมายของการเป็นธนาคารเพื่อสังคมหรือว่าโซเชียลแบงก์อย่างจริงจังแม้การให้บริการดังกล่าวจะเป็นความเสี่ยงแล้วก็เป็นสิ่งที่ท้าทายในการดำเนินธุรกิจอย่างมากก็ตามทั้งนี้เมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะทางธนาคารได้เปิดให้บริการสินเชื่อเสริมพลังฐานรากซึ่งทำผ่านโมบายเลนดิ้งมีผลตอบรับที่ดีมากนะคะสูงมากเพราะว่าเพียงแค่11วันเท่านั้นสามารถปล่อยสินเชื่อได้ถึง 450,000 รายวงเงินเฉลี่ยต่อรายก็ตั้งแต่ 1-50,000 บาทแล้วก็ทำให้ธนาคารมั่นใจที่จะเดินหน้าต่อในเรื่องนี้ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบนี้ก็ทำให้คนหันมาใช้สมาร์ทโฟนกันมากขึ้นซึ่งก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธนาคารต้องเร่งพัฒนาบริการสินเชื่อบนมือถือนอกจากนี้นะคะสิ่งสำคัญก็คือการพัฒนาฐานข้อมูลที่จะใช้ในการพิจารณาสำหรับให้บริการสินเชื่อบนโมบายเลนดิ้งในฐานลูกค้าที่ไม่มีประวัติการเงินซึ่งจำเป็นจะต้องใช้ฐานข้อมูลที่ช่วยวิเคราะห์โดยเฉพาะในเชิงพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์มือถือดังนั้นก็จะต้องมีวิธีการเก็บข้อมูลรวมไปถึงการหาพันธมิตรทางธุรกิจที่มีฐานข้อมูลแล้วก็มีโมเดลอยู่แล้วมาเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับธนาคารในการพัฒนาระบบอย่างรัดกุมป้องกันการเกิดความผิดพลาดและที่สำคัญก็ไม่ทำให้เกิดหนี้เสียหรือว่า NPL ด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและหากผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะที่ Facebook TNN Live หรือจะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้อีกเพียบเลยสะดวกมากๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ที่ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยค่ะ